วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ผ่าประเด็นโลกสุดสัปดาห์นะคะอยู่กับคุณสถาพรเกื้อสกุลและดิฉันนิติตราชาวพยัคฆ์นะคะเรื่องราวของสถานการณ์โลกที่เราจะมาพูดคุยกันนะแล้วก็รวมไปถึงท่านไหนนี่กำลังเปิดรับชมตอนนี้ 9:30 นชมเราแล้วเนี่ยกลางคืนก็ยังเจอกับเราได้อีกในส่วนของรีรันตอน 4:00 นใช่ครับก็แน่นอนครับสถานการณ์โลกเวลานี้หลายฝ่ายนั้นจับตามองก็คือวิกฤตนะคือตอนนี้คำว่าวิกฤตเนี่ยมันเกิดวิกฤตอยู่หลายประเด็นนะวิกฤตเรื่องของพลังงานวิกฤตเรื่องของอาหารวิกฤตเรื่องของเงินเฟ้อแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันถึงเรื่องของวิกฤตพลังงานโดยเฉพาะยุโรปเนี่ยนะฮะว่าเป็นอย่างไรอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับว่าสถานการณ์สงครามระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนนั้นเนี่ยลากยาวมาสู่เดือนที่5แล้วนะฮะกุมภาปลายกุมภาเราไม่นับกุมภาก็ได้มีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาเรากำลังจบเดือนกรกฎาคม5เดือนเต็มๆสถานการณ์สงครามนั้นเกิดขึ้นมา5เดือนเต็มๆแล้วมันก็มีความเคลื่อนไหวที่เรียกว่าน่าสนใจมาในทุกช่วงระยะเวลาแล้วหลายฝ่ายนั้นก็วิเคราะห์เราเองก็เคยบอกนะว่าสถานการณ์สงครามนี้เนี่ยความต้องการของรัสเซียนั้นคือการลากเนี่ยไปสู่ฤดูหนาวถามว่าทำไมถึงจะต้องทำอย่างนั้นเพราะอย่าลืมครับคุณผู้ชมครับว่ายุโรปเป็นผู้ที่ต้องซื้อพลังงานจากทางด้านรัสเซียเนี่ยนะคือใช้พลังงาน 100% เนี่ยต้องซื้อจากรัสเซียเนี่ย40-60% บางประเทศเนี่ยแทบจะ 100% เสียด้วยซ้ำแต่ว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยคืออยู่ประมาณ 60% นะอยู่ประมาณ 60% ที่จะต้องนำเข้าจากทางด้านรัสเซียที่เหลือก็นำเข้ามาจากทะเลเหนือทางนอร์เวย์ทางนั้นบ้างบางส่วนนำเข้าจากตะวันออกกลางบ้างบางส่วนยังเป็นพลังงานที่เรียกว่าเป็นพลังงานทดแทนพลังงานลมพลังงานแดดนะครับคือพลังงานมันไม่ได้มีแต่ก๊าซกับน้ำมันนะต้องเข้าใจก่อนดังนั้นเนี่ยเมื่อ 60% เนี่ยเป็นพลังงานที่นำเข้าจากรัสเซียนำเข้าจากรัสเซียมีอะไรบ้างถ่านหินก็ต้องนำเข้านะถ้าบางประเทศยังใช้ถ่านหินอยู่แต่ว่าเขาก็จะลดกันปลายปีนี้ตามข้อกำหนดเดิมเนี่ยนะครับก๊าซก็นำเข้าจากรัสเซียน้ำมันก็รัสเซียก็นำเข้าจากรัสเซียแล้ววันนี้เนี่ยมันก็เกิดคำถามว่ายุโรปเนี่ยจะอยู่อย่างไรให้ถึงหนาวค่ะซึ่งตอนนี้มันยังไม่ถึงฤดูหนาวเลยนะก็เกิดวิกฤตแล้วว่าหนาวเนี่ยหนาวของยุโรปเนี่ยคุณผู้ชมตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภาก็คล้ายๆบ้านเรานั่นแหละค่ะก็คล้ายๆบ้านเราแต่เขาหนาวแค่ว่าเขาหนาวแล้วก็ต้องการพลังงานก๊าซเนี่ยมามากกว่าคือบางคนเนี่ยถามว่าเฮ้ยมันจะต้องใช้ก๊าซทำไมนะครับคือบางคนที่ยังไม่เคยไปยุโรปยังมองภาพไม่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมคือบ้านเราเนี่ยหนาวเนี่ยเราก็อาบน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยเราเนี่ยติดไว้ในห้องน้ำค่ะเราอยากได้อุ่นแค่ไหนเราก็เปิดเลยเราก็เปิดแต่ในยุโรปในสหรัฐอเมริกาเนี่ยน้ำอุ่นมันไม่ได้ติดอยู่ในห้องน้ำแบบบ้านเรามันมาตามท่อเหมือนกับที่เยอรมนีต้องบอกว่าประกาศว่าให้แบ่งปันน้ำอุ่นกันที่เขาต้องที่บางคนบอกว่าแล้วทำไมต้องแบ่งปันน้ำอุ่นแล้วจะแบ่งกันยังไงคือเขาจะมีโรงงานผลิตน้ำอุ่นของเขาเนี่ยแล้วก็ส่งตามท่อมาเหมือนน้ำประปาน่ะส่งตามท่อมาค่ะนะครับส่งตามท่อมาแล้วก็เปิดอาบเปิดใช้นั่นคือน้ำอุ่นบ้านเขา มันไม่ใช่แบบบ้านเราที่แบบใครอยากจะได้เท่าไหร่คือมันหนาวคือเวลาบ้านเขามันหนาวเนี่ยคือมันหนาวจัดมันหนาวจัดดังนั้นน้ำประปาเนี่ยถ้ามันมาตามท่อปกติเนี่ยมันมาไม่ได้ค่ะเพราะอะไรมันจะเป็นน้ำแข็งไงในท่อมันจะเป็นน้ำแข็งเขาก็ต้องปล่อยน้ำอุ่นมาเข้าใจไหมฮะมาให้บ้านเรือนต่างๆใช้ค่ะก๊าซเหมือนกันบ้านเราเนี่ยไปซื้อแก๊สเนี่ยที่เราเรียกว่าแก๊สเนี่ยเป็นถังๆใช่ไหมค่ะพอหมดก็โทรเรียก delivery เอาแก๊สมาส่งถูกต้องเอาแก๊สมาส่งนะครับแต่บ้านเขาไม่ใช่ในยุโรปเนี่ยไม่ต้องจริงๆไม่ต้องในยุโรปในจีนเนี่ยเคยเห็นในจีนไหมที่ก๊าซที่แก๊สระเบิดบ่อยๆเคยเห็นค่ะที่ร้านแก๊สหรือร้านอาหารก็เพราะมันส่งมาตามท่อไงในยุโรปเหมือนกันเขาก็ส่งแก๊สเนี่ยส่งก๊าซเนี่ยไปตามท่อตามบ้านเรือน คุณก็เปิดใช้ตามปริมาณที่คุณใช้ก็เหมือนไฟฟ้าบ้านเราอ่ะก็ไปตามสายบ้านเขาเนี่ยก๊าซเขาก็มาตามท่อดังนั้นมันมีความจำเป็นไง มันมีความจำเป็นมันไม่ใช่เหมือนคือหลายคนเนี่ยก็ถ้าคนที่ไม่เคยไปยุโรปไม่เคยไปอเมริกาเนี่ยก็จะคิดถึงแค่บ้านเราก็คิดว่าต้องเหมือนหรือเปล่ามันไม่เหมือนมันไม่เหมือนคือบ้านเขามันมีความจำเป็นขนาดที่อย่างที่บอกนะฮะดังนั้นฤดูหนาวเนี่ยถ้าไม่มีน้ำอุ่นมาเนี่ยน้ำปกติมันก็ใช้ไม่ได้ค่ะ
นะไม่ใช่ว่าเอ้ยไม่มีน้ำอุ่นฉันก็ใช้น้ำปกติทนหนาวไปหน่อยไม่ได้หรอกครับมันไม่มีน้ำเลยมันไม่มีน้ำเพราะท่อมันจะตันเลยแหละเพราะมันจะเป็นน้ำแข็งหมดนะครับถัดมาเนี่ยคุณผู้ชมมันไม่ใช่แค่นั้นเครื่องทำบ้านเราเนี่ยเราเปิดแอร์ใช่หนาวเราก็ยังต้องเปิดแอร์เลยค่ะหนาวบ้านเราเนี่ยยังต้องเปิดแอร์เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือแทบจะปิดแอร์ไม่ได้อะทั้งปีต้องเปิดแอร์อ่ะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเนี่ยกลางวันยังไม่ค่อยเปิดแอร์นะเปิดเฉพาะตอนนอนกลางคืนเดี๋ยวนี้ผมเชื่อว่าทุกบ้านนะเปิดหมดโอ้โหเช้ากลางวันเย็นเปิดแอร์ตลอดกลางคืนก็เปิดถูกต้องค่ะแทบจะเปิดแอร์กันตลอด24ชั่วโมงอ่ะแต่บ้านเขาก็เหมือนกันนะค่ะเขาก็ต้องเปิดฮีเตอร์เครื่องทำความร้อนซึ่งเครื่องทำความร้อนเนี่ยเขาก็ใช้ก๊าซค่ะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นเครื่องทำความร้อนรุ่นเก่าๆเนี่ยมันใช้ถ่านหินใช้ไม้ใช้ฟืนมันโยนเข้าไปในเตาผิงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่เราก็จะเห็นว่าถ้าบ้านยุโรปแบบเก่าๆมันจะมีปล่องไฟด้านบนนะสำหรับที่จะระบายควันขึ้นไปแล้วก็ใส่ถ่านเข้าไปใส่ถ่านเข้าไปใส่ฟืนไม้ใส่ฟืนเข้าไปนะครับแต่บ้านรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันไม่มีแล้วค่ะมันจะเป็นการฮีเตอร์ต่อกับท่อก๊าซเป็นที่เรียบร้อยใช้ก๊าซในการที่จะทำความร้อนนะฮะไอ้ปล่องที่มันมีอยู่เนี่ยก็คือเป็นปล่องหลอกแล้วเดี๋ยวนี้คือทำให้มันแค่เป็นรูปแบบเดิมของบ้านสไตล์ยุโรปใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยไอ้นี้แหละมันคือถึงมีความสำคัญมากว่าเขาเนี่ยจะสามารถเนี่ยอยู่ได้ไปจนถึงฤดูหนาวเนี่ยได้อย่างไรก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมทางด้านในส่วนของรัสเซียเนี่ยเขาก็ซ่อมท่อ Nord Stream 1ค่ะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันว่าปูตินเนี่ยเขาเองเนี่ยเขามีเกมในการที่จะดึงให้ทางด้านเยอรมนีเนี่ยเปิดท่อ Nord Stream 2นะครับถึงวันนี้ก็ยังไม่เปิดค่ะแต่แหล่งข่าวของผมที่อยู่ที่เยอรมันนะคุณผู้ชมบอกว่าทางการเยอรมันเนี่ยได้ยื่นเรื่องเพื่อขออนุมัติเป็นทางการในการที่จะเปิดท่อ Nord Stream 2แต่ว่าเรื่องไปติดไปคาอยู่ที่ไหนเนี่ยผมไม่รู้นะฮะแต่มีการคุยเรื่องนี้แล้วแล้วปัจจุบันเนี่ยผู้ที่เป็นผู้บริหารของก๊าซพรอมมาเนี่ยซึ่งเป็นสาขาของก๊าซพรอมใหญ่ของรัสเซียที่เยอรมันเนี่ยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของเยอรมันเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของเยอรมันแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคนคนนี้ไปพักผ่อนอยู่ที่รัสเซียด้วยอ้าวนี่คือมันสิ่งที่เราเคยวิเคราะห์กันใช่ไหมน้องโม่คุณผู้ชมว่าเยอรมนีนั้นเล่นเกมสองหน้าเล่นเกมสองหน้าค่ะยังคงรักษาสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาเพราะอะไรเพราะเยอรมนีนั้นไม่มีกองทัพเป็นของตัวเองเยอรมนีไม่มีกองทัพเป็นของตัวเองดังนั้นด้านความมั่นคงเนี่ยถ้าไม่อาศัยสหรัฐอเมริกาที่ต้องอาศัยสหรัฐอเมริกาก็คือกองกำลังของนาโต้เพื่อที่จะช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยดังนั้นเนี่ยไม่พึ่งสหรัฐก็ไม่ได้ด้านความมั่นคงแต่เรื่องของพลังงานเรื่องของเศรษฐกิจจะทิ้งรัสเซียก็ไม่ได้อะไม่พึ่งรัสเซียเขาไม่ได้ใช่มันอยู่คือด้วยทุกอย่างอันนี้ท่อของเขาทั้งสองท่อมันก็มาจากรัสเซียใช่คราวนี้ประชาชนชาวเยอรมันเองแล้วตัวเยอรมันเองก็เป็นฮับด้วยในการส่งไปอีกรายได้ก็หายไปอีกคือเยอรมนีเนี่ยคุณผู้ชมนอกจากในฐานะที่เป็นสมาชิกของนาโต้แล้วเนี่ยเยอรมนีนั้นเนี่ยเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป27ชาติของสหภาพยุโรปเยอรมนีนั้นเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของสหภาพยุโรปคือมีพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจดีที่สุดแล้วนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยก็คือเวลานี้เนี่ยหลายฝ่ายกังวลว่าถ้าก๊าซของรัสเซียเนี่ยไม่สามารถส่งมาให้กับเยอรมนีได้เต็มกำลังเหมือนเดิมเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเยอรมนีนั้นจะถดถอยทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นแล้วสิ่งที่มันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วณเวลานี้ก็คือหมายความว่ากำลังการผลิตเนี่ยมันจะต้องใช้ก๊าซเข้ามาช่วยโรงงานต่างๆนะครับอย่างเช่นเอาผมก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอข่าวว่าอุตสาหกรรมเบียร์ในเยอรมันนั้นได้รับผลกระทบเพราะไม่มีขวดแก้วในการที่จะบรรจุเบียร์ถามว่าแก้วเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับก๊าซคุณจะคือแก้วมันต้องหลอมด้วยความร้อนหลอมด้วยความร้อนเนี่ยมันไม่ได้ใช้คือบางคนบอกเอ้ยเดี๋ยวหลอมเดี๋ยวนี้เขาใช้ไฟฟ้าก็ไฟฟ้าแล้วต้องผลิตจากอะไรก็มาจากก๊าซมาจากก๊าซนี่ไงคือมันเชื่อมโยงกันหมดดังนั้นคุณผู้ชมบางคนเนี่ย
ย่างที่ผมบอกมันต้องลบภาพบ้านเราออกไปก่อนมันต้องลบภาพบ้านเราออกไปก่อนบางคนบอกเฮ้ยก็ใช้น้ำมันเอาน้ำมันมาจากไหนน้ำมันก็มาจากรัสเซียอีกแล้วแหละนี่ไงคือทุกอย่างมันจะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกันดังนั้นอุตสาหกรรมหลายอย่างเนี่ยครับของรัสเซียเนี่ยมันเดินต่อไม่ได้อุตสาหกรรมไม่เท่าไหร่นะภาคครัวเรือนล่ะอย่างที่ผมเล่าเมื่อสักครู่เห็นภาพชัดเลยคือประชาชนก็จะอยู่ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดสถานการณ์ที่ก๊าซเอามาไม่พอคือหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าบางคนก็ต้องอดมื้อกินมื้อ บางคนก็ต้องอยู่กันแบบว่าไม่มีพลังงานบ้างแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นว่าลุกฮือขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลด้วยถูกต้องอันนี้คือแค่เยอรมนีนะที่เราต้องพูดเยอรมนีก่อนเพราะว่าเยอรมนีเป็นฮับในการกระจายก๊าซเนี่ยให้กับยุโรปเนี่ยในหลายประเทศแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมนั้นเนี่ยมาขยายให้เห็นภาพมากขึ้นว่าแล้วเมื่อ Nord Stream 1เวลานี้เนี่ยเขาลดการจ่ายก๊าซเนี่ยเหลือแค่ 30% นะฮะ33ล้านลูกบาทเมตรต่อวัน33ล้านลูกบาทเมตรต่อวัน 20% ของท่อเนี่ยนะฮะที่เคยส่งได้ดังนั้นเนี่ยมันน้อยมากแล้วยุโรปเนี่ยจะรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรแล้วเขาจะไปถึงหนาวเนี่ยได้อย่างไรแต่ละประเทศเขามีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันครับ